ขำกันทั่วหน้าบอยปกรณ์เปลี่ยนทรงผมสมฉายาบอยปกรณ์ขำกันทั่วหน้าบอยปกรณ์เปลี่ยนทรงผมสมฉายาบอยปกรณ์ขำกันทั่วหน้าทำเอาบรรดาเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนคลับถึงกับฮาท้องแข็งกันเลยทีเดียวสำหรับลุคใหม่ล่าสุดของพระเอกอารมณ์ดีบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์เพราะเจ้าตัวนั้นได้เผยภาพถ่ายขณะกำลังนั่งให้ช่างผมช่วยกันตัดแต่งทรงผมทรงใหม่เป็นทรงนักเรียนประถมแถมโกนหนวดโกนเคราพร้อมกับแคปชั่นขำๆที่ระบุว่ารับบทเด็กประถมซึ่งหลังจากที่แฟนคลับและบรรดาเพื่อนพ้องคนสนิทในวงการอาทิเกรทวรินทร์ป๊าปโปเตโต้เต้ยพงศกรแจ็คแฟนฉันป๋อมแปมนิติรวมถึงนางเอกคู่จิ้นอย่างชิปปี้ซิรีนและอีกหลายคนได้เห็นทรงผมนี้แล้วก็ต่างพร้อมใจกันเข้ามาเขียนคอมเมนต์ฮาฮาแซวลุคใหม่ของหนุ่มบอยกันยกใหญ่เรียกเป็นการเปลี่ยนทรงผมใหม่ให้สมฉายาบอยปกรณ์เลยทีเดียวแต่เหนือสิ่งอื่นใดแม้จะเปลี่ยนทรงผมแล้วก็ตามยังไงก็หนีไม่พ้นป๋อมแปมนิติพิธีกรสายฮาที่หลายคนเคลมว่าหน้าเหมือนทุกคนบนโลกนี้รวมถึงเหมือนหนุ่มบอยที่งานนี้ทางด้านพิธีกรคนดังนั้นก็ไม่พลาดเอารูปทรงผมใหม่มาเปรียบเทียบความเหมือนราวฝาแฝดพร้อมแคปชั่นใช่ปากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบอยแปมแจ่มใสเรียกว่าเหมือนจนกระทั่งหนุ่มบอยยังตกใจร้องเพ้อเยย